คือกังวลว่าเฮ้ยเขาจะกลับไปรักกันไหมเขาจะฐานไฟเก่ามันจะสปาร์กไหมอะไรแบบนี้เขาพูดไม่มีใครเล่าเรื่องราวสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้วันอาทิตย์แต่ต้องได้ไปทำงานค่ะเพราะว่าปกติป้าแก้วจะทำงานแค่3วันต่ออาทิตย์นะคะตอนนี้ก็คือทำวันอาทิตย์วันศุกร์แล้วก็วันจันทร์นะแล้วทีนี้วันพุธกับวันพฤหัสเนี่ยก็คือเขาให้ไปทำ OT นะคะคือจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยป้าแก้วจะทำงาน5วันต่ออาทิตย์ทีนี้เกิดอุบัติเหตุในที่ทำงานนะคะก็เลยขอเขาทำแค่3วันต่ออาทิตย์นะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องนี้กันดีกว่าวันนี้ป้าแก้วมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะคือ ผ่านไปอ่านเจอโพสต์หนึ่งนะคะเขาบอกว่า เธอแต่งงานกับหนุ่มต่างชาตินะคะเป็นพ่อไม้ลูก3เขาหย่ากับภรรยานะคะแล้วหลังจากที่หย่ากันแล้วลูก3คนเนี่ยก็ไปอยู่กับเมียเก่านะคะปกติกับลูกเนี่ยเขาก็จะโทรคุยเขาก็จะติดต่อกันบ่อยๆนะคะแต่กับภรรยาเก่าเนี่ยกับเมียเก่าเนี่ยเขาแทบจะไม่ค่อยคุยกันเลยทีนี้ชีวิตของเธอก็สุขสบายนะคะสามีเอาอกเอาใจสามีเทคแคร์อย่างดีสามีซัพพอร์ตดีมากนะคะให้เงินให้ทองให้อะไรคืออยากได้อะไรเขาก็จะให้แล้วเขาดูแลเป็นอย่างดีปัญหามันเกิดอยู่ตรงนี้ค่ะคือมีภรรยาเก่าเนี่ยเขาก็ไปดินเนอร์ที่บ้านของแม่สามีก็คือพาหลานไปหาคุณย่านะคะแล้วบังเอิญไปเห็นรูปของเธอเข้าลูกของเมียใหม่เนี่ยคือสาวไทยท่านเนี้ยเข้านะคะหลังจากนั้นมาเธอบอกนะคะว่าเมียเก่าเนี่ยก็จะพยายามโทรมาคุยกับสามีบ่อยขึ้นมาเล่าเรื่องลูกอะไรให้ฟังหรือแม้แต่ชีวิตของเธอว่าเธอทำอะไรมั่งไม่สบายหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งทำให้เธอไม่พอใจมันไม่ใช่ไม่พอใจก็คือทำให้เธอไม่สบายใจเป็นอย่างมากคือกังวลว่าเฮ้ยเขาจะกลับไปรักกันไหมเขาจะฐานไฟเก่ามันจะสปาร์กไหมอะไรแบบเนี้ยแต่สามีก็ยืนยันนะว่าไม่มีอะไรเลิกกันแล้วก็เลิกกันแต่ที่ยังคุยที่เขาโทรมาคุยเพราะว่าเขากลัวว่าสามีจะไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดูลูกนะคะอันนี้ในมุมมองของป้าแก้วป้าแก้วขออธิบายในมุมมองของตัวเองนะคะคือการที่เมียเก่ามาคุยกับสามีของเราป้าแก้วว่าเป็นเรื่องไม่แปลกนะเป็นเรื่องไม่แปลกเพราะว่าอย่างน้อยๆเขาก็ถึงเขาจะเลิกกันไปแล้วเขาก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะคะถึงเมื่อก่อนเขาจะไม่เคยคุยกันหรือเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาก็คุยกันแต่บังเอิญว่าเขาอาจจะมีปัญหาในช่วงนี้เขาก็เลยมาคุยกันบ่อยขึ้นนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าเขาจะหย่ากันแล้วแต่เขายังเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกของเขาอยู่ดังนั้นในการที่คุยกันจอยกันก็คือถ้าลูกมีปัญหาอะไรเขาสองคนก็ต้องร่วมมือและปรึกษากันนะคะดังนั้นแล้วไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องคิดมากเลยอย่าชี้พงให้ก็ลอกอย่าตีตนไปก่อนไข้นะคะตราบใดที่สามียังดีกับเราเอาอกเอาใจเราหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือน้องอยู่บ้านเฉยๆก็คืออาจจะระแวงจะนั่นนี่นู่นนะคะก็ลองหากิจกรรมอะไรทำให้มันเพลินๆให้เราไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ป้าแก้วไม่ได้ว่าน้องฟุ้งซ่านนะคะคืออยากจะให้น้องอย่าคิดมากนะคะหรือไม่ก็ไปหางานทำนะคะถ้าเรามีงานทำเราจะไม่อ่อนไหวนะคะเราจะไม่เหงาด้วยนะคะลองดูทำพาร์ทไทม์ก็ได้นะคะพาร์ทไทม์3วันต่ออาทิตย์หรืออะไรแบบนี้ก็ได้ทีนี้
มาถึงอันนี้ป้าแก้วยกตัวอย่างนะคะอย่างสามีป้าแก้วเนี่ยหย่ามาแล้ว2ครั้งนะคะกับลูกคนแรกกับเมียคนแรกของเขาเนี่ยเขาก็ยังคือตอนเลิกกันมันจบไม่สวยเขาก็แทบจะไม่ค่อยคุยกันนะคะแล้วทีนี้พอแฟนเก่าอดีตภรรยาของแฟนป้าแก้วเนี่ยป่วยเขาก็กลับไปคุยกันนะคะเขาก็กลับไปคุยกันเหมือนเดิมแล้วตอนช่วงสามีป้าแก้วป่วยเขาก็มาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมียคนที่สองนะคะเขาก็ไม่ค่อยได้คุยกันนะคะในช่วงแรกๆที่ป้าแก้วมาเขาก็ไม่ค่อยคุยกันเท่าไหร่แต่หลังจากที่แฟนป้าแก้วป่วยนะคะเขาก็ไปเยี่ยมไปเทคแคร์ไปดูแลไปมารับป้าแก้วไปเยี่ยมสามีมาตลอดแล้วเขาก็เวลาลูกมาหาคือทุกเสาร์อาทิตย์ลูกของสามีป้าแก้วก็จะมาเยี่ยมของกับเมียคนที่สองนะคะจะมาเยี่ยมสามีป้าแก้วคือเสาร์ทุกเสาร์อาทิตย์ตอนช่วงนั้นเขายังเด็กๆอยู่ช่วงที่ป้าแก้วมาอยู่ใหม่ๆเขาก็มาเยี่ยมเมียเขาก็จะมาด้วยนะคะบางทีป้าแก้วกับสามีก็จะไปรับบางทีเมียเขาก็จะมาส่งพอเขามาส่งเขาก็จะเข้ามาในบ้านแล้วเขาก็จะมาคุยกันนะคะคุยกันคือเหมือนเป็นคนในครอบครัวแรกๆป้าแก้วก็คิดนะคะก็น้อยใจว่าเฮ้ยเหมือนเราเป็นคนนอกเลยเว้ยนะคะมีความคิดอย่างนั้นจริงๆเหมือนเราเป็นคนนอกเลยเหมือนเขามีความสุขเขาคุยกันพ่อแม่ลูกนะคะเรามานั่งจ้องอยู่ซึ่งเราไม่รู้เราจะไปจอยอะไรกับเขาไม่รู้เราจะไปคุยอะไรกับเขานะคะช่วงแรกๆป้าแก้วก็หน่อยป้าแก้วก็เก็บความน้อยใจนะคะไว้จนทนไม่ไหวก็เลยบอกสามีว่าเฮ้ยฉันไม่แฮปปี้ฉันไม่สบายใจอะไรแบบนี้เหมือนฉันเป็นคนนอกในพวกคุณเลยเหมือนฉันเป็นส่วนเกินของครอบครัวคุณยังไงก็ไม่รู้สามีป้าแก้วก็ปลอบใจนะคะก็บอกไม่มีอะไรก็คุยกันเป็นเรื่องปกติคือหลังจากนั้นป้าแก้วก็ลองทำใจตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองคือจะไม่หวังให้เขามาเปลี่ยนอะไรให้เราก็ลองเปลี่ยนทัศนคติในการคิดนะคะเขาอาจจะทำไปคุยกันไปคือเลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้นะแต่อย่างคนไทยเราเนาะยกตัวอย่างป้าแก้วเลิกกับสามอดีตสามีก็จบไม่สวยดังนั้นแล้วก็หลังจากเลิกกันก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยคุยกันเรื่องลูกนานๆคุยกันทีหรือมีธุระสำคัญจริงๆถึงจะคุยกันคือนับครั้งได้เลยไม่เกิน3ครั้งนะคะแล้วหลังจากที่ลูกป้าแก้วเสียลูกคนเล็กป้าแก้วเสียนั่นก็คือตัดขาดกันเลยนะคะตัดขาดกันโดยปริยายป้าแก้วไม่มีปฏิสัมพันธ์กับทั้งครอบครัวเขากับตัวเขาเพราะว่าป้าแก้วก็มีครอบครัวใหม่แล้วเขาก็มีครอบครัวใหม่แล้วมันเราเลิกกันแล้วมันแล้วลูกก็เสียแล้วไม่มีอะไรที่จะเชื่อมโยงที่จะให้เรามาคุยกันมันไม่มีความจำเป็นที่จะมาคุยกันอันนี้ในความคิดของป้าแก้วกับอดีตสามีคนไทยนี่คือความคิดของคนไทยคนหนึ่งนะคะแต่ของฝรั่งป้าแก้วเห็นหลายคู่แล้วนะคะที่หลังจากเขาเลิกกันแล้วตอนที่อยู่เป็นผัวเป็นเมียกันเขาอาจจะทะเลาะกันกัดตีกันแทบจะเอาเป็นเอาตายว่างั้นเถอะแต่พอเขาเลิกกันไปแล้วคือเขาค้นพบว่าเขาเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่าที่จะเป็นคู่ผัวตัวเมียนะคะดังนั้นแล้วมันอาจจะเป็นในมุมมองนี้ก็ได้นะคะดังนั้นแล้วป้าแก้วก็อยากจะแนะนำน้องท่านนี้ว่าอย่าคิดมากนะคะอย่าคิดมากค่ะอย่ามาน้อยใจนะคะตราบใดที่สามีเรายังโอเคกับเราอยู่นะคะคือผัวเมียกันแล้วเลิกกันไปแล้วน้อยคู่มากที่จะกลับมาหากันนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้นะคะ 7:20 ละเดี๋ยวจะไปทำงานนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเย็นนี้กลับมาจะมาตัดต่อคลิปแล้วก็จะลงเอาละค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ